วัสดีครับคุณผู้ชมไม่รู้เห็นกันไหมวันนี้นะครับตอยครับเต้ครับปั๊บครับพวกเรา3คนจาก The Cook Channel นะก็มางานเปิดตัวรถยนต์รุ่นนึงที่แบบวันนี้แบบงานใหญ่อลังการมากเราก็เลยต้องเปิดตัวให้ใหญ่ไม่แพ้สเกลของเปิดตัวให้ใหญ่ให้ไกลเปิดตัวไกลหรือเปิดตัวใหญ่ทั้งใหญ่ออกจะไกลนะได้ค่ะว่าวันนี้มาปฏิวัติวงการรถยนต์กระบะเลยใช่แล้วเราจะสามารถปฏิวัติคนขับจี้ตูดได้ไหมก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับก็ติดตามชมตอนรถปล่อยเนาะเพราะวันนี้มาเกิดเป็นตัวของToyota Hilux Revo ใช่แล้วครั้งแรกในรอบ11ปีเลยที่มีการเปลี่ยนโฉมแบบใหม่ทั้งหมดไปเทคบางนาเนี่ยเป็นเหมือนกับยานแม่ลงมาส่งลูกแล้วเราก็กำลังเดินขึ้นไปเดินบนยานแม่ใช่แต่เมื่อวานมียานลูกตัวนึงอ่ะขับเพลินไปหน่อยหลุดวงโคจรไปจอดแถวลำปางจอดแบบเอียงๆด้วยนะไม่มีอะไรมีการปฏิวัติทุกๆอย่างใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวรถเอ่ยพิธีกรเอ่ยที่วันนี้แต่งตัวแบบว่าดูแบบอ้าวเธอนี่นะเธอจะหนีบขาเลยล่ะวันนี้เราแต่งตัวแมนไงแมนคุยกันในร้านกันเลยเราแมนอยู่แล้วเออจริงๆเราก็แมนอยู่แล้วเว้ยนายสองคนอะไม่แมนเฮ้ยเราแมนอยู่แล้วเว้ยเราเนี่ยแมนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการแสดงเว้ยเข้าใจปะปกติแสดงใช่ไหมใช่เว้ยค่ะอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้หรอเว้ยมันเหมือนทัศน์อุษยามากเลยโอ้โหเมื่อที่เปิดตัวมาตื่นเต้นมากมีเม็ดอะไรห้อยๆต่องแต่งต่องแต่งด้วยยิ่งกว่าคิตตี้เพอร์รี่นะเนี่ยโอ้โหเป็นบียอนท้องฟ้าจำลองเหมือนแบบคอนเสิร์ตบียอนเซ่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีคนที่ดูซีออกมาเขาแจกชีสแจกชีสอาจารย์แจกชีสเยอะมากเลยอ่ะอาจารย์ปิงนึกว่าออกมาจากติวเตอร์ทันปิงคืองานนี้เนี่ยโตโยต้ายิ่งใหญ่แบบว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่แบบเคยมีมาเลยนะยังไงบ้างบรรยายความใหญ่สิบรรยายความใหญ่สิครับบรรยายความใหญ่ก็งานเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยนะเป็นครั้งแรกของ Toyota และประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยคอนเฟอเรนซ์อีก4จังหวัดพร้อมกันจ้าทั่วประเทศเลยคือใครบ้างกรุงเทพมหานครถูกมั้ยแล้วก็มีชลบุรีชลบุรีเสร็จมีขอนแก่นขอนแก่นแล้วใครอีกหาดใหญ่หาดใหญ่ใครใหญ่ไอ้ขอนใหญ่แล้วไปภาคเหนือบ้างเชียงใหม่เชียงใหม่ฉันนึกว่ามอเตอร์โชว์มีหมดเลยไม่ว่าจะแสดงเครื่องยนต์เอ่ยช่วงล่างนี่เป็นงานเอ็กโปเล็กๆแล้วนะนั่นน่ะสิรีโฟเอ็กโปแล้วนะเราดูตัวท็อปมั้ยตัวท็อปอยู่ไหนตัวท็อปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวท็อปอยู่ไหนมองหาไปหน้าโปรเจคเตอร์นี่รถภายนอกของ Hilux Revo เป็นยังไงสีแดงนี่มีสีสวยงามกระจังหน้าก็ออกแบบมาเหมือน Toyota ยุคใหม่นะครับซึ่งมีการรวมของกระจังหน้ากับไฟหน้ารวมกันเป็นนึกว่ารวมกับเอาติดกับรุ่นอื่นมาเป็นคันนี้ไม่ใช่นี่เราแสดงความดีไซน์แลงกวชเป็นยุคใหม่เราขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าไง Hilux Revo ตัวท็อปเนี่ยนะจะได้ไฟหน้าแบบ LED projector ถูกไหมพร้อมกับเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นหรือเปล่าใช่พร้อมกับ Daytime Running Light แบบ LED LED เป็นเม็ดๆๆมากกว่า Camry อีกจ่ายน้อยกว่าได้มากกว่าแล้วไงต่อคุณเอาติสด้วยมาทั้งแถบ Toyota คิดอะไรอยู่ด้วยตอนนี้จะบอกรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูคล้ายกับ Vigo แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงใช่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งยืนก่อนเห็นครั้งแรกรู้สึกว่ารถมันดูแบบมีมิติมากขึ้นมีคมสันมากขึ้นตอนแรกเป็นแบบแค่2มิติใช่มั้ยไม่ใช่ตอนแรกมันจะดูแบบเอ้ยงงมนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูแบบเฮ้ยมีมิติมีเพิ่มความดูมันมีมัดกล้ามไปเล่นเวทมาอะไรประมาณเนี้ยจริงๆถ้าให้สรุปคร่าวๆรู้สึกว่ามันเหมือนกับ Toyota Land Cruiser เนาะ Tundra เหรอ Tundra ที่อเมริกา Tundra มาดูมีความเป็นอเมริกันมากขึ้นใช่มั้ยใช่ Speak English แล้ว English แล้วก็แบบว่าดูคลีนขึ้นน่ะนี่รูปในเป้บอกว่าเป้ชอบอะไรนะชอบบานประตูบานหลังมากเพราะว่ารู้สึกว่าดีไซน์แล้วมันแบบมันมีความเหมือนรถเก่งมากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันมีกันคือเราว่าทั้งคันอ่ะให้ความรู้สึกว่าเป็นรถเก่งมากขึ้น
ช่ทั้งภายนอกทั้งภายในเลยนะเหมือนรถเก๋งจริงๆรู้สิมี4ล้อเหมือนกันเลยแต่ที่เราชอบของเราเราภายนอกเนี่ยเราชอบที่เขาแอบเอากล้องมองหลังเนี่ยเป็นเส้นเดียวกับประตูด้านหลังดูกลมกลืนแล้วมีดีไซน์ที่ดูดีมากเราทำให้โชว์เมื่อเรามาอยู่ในรถกันแล้วตอนนี้เหมือนรถเก่งเลยอ่ะเอ้ยเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเอาติสเลยอ่ะใช่เหมือนเอาติสมาไว้บนนี้มีตะเข็บแล้วก็เปลี่ยนวิทยุมีตะเข็บป้อมแบบ VR ด้วยนะใช่ที่เห็นนี้ไม่ใช่รวมกันทุกรุ่นไงไม่ได้โบนุ่มนะครับแข็งๆนะครับนี่แล้วที่เตะตาที่สุดคือพวงมาลัยเขาเนี่ยดีไซน์ใหม่เลยนะเจ็บไหมตาอ๋อเจ็บไหมตาไม่เจ็บอ๋อโอเคแล้วก็มีความรู้สึกว่าจับรู้สึกกระชับมือมากๆทำมัดทำแม่นธรรมะทำไมเคยจับของ Fortuner กับ Vigo มาเคยแล้วเปรียบเทียบซีเป็นยังไงรู้สึกว่านี้มันแบบมันกระชับกว่ามันแบบมันไม่ได้แบบใหญ่โตดูอุ้ยอ้ายอันนี้มันแบบรู้สึกแบบมีความสปอร์ตมากกว่าวงมันเล็กลงเนาะวงมันเล็กลงเนาะใช่แล้วก็มีความลักชัวรี่มากขึ้นแล้วก็ปุ่มอะไรเนี่ยออกแบบมาได้แบบลงตัวดูสวยเฮ้ยดูแบบดูครบครันเนาะนอกนั้นครับจะมีหน้าจอ MID 4.2 นิ้วเป็นแบบ TFT เหมือนแคมรี่เลยโอ้นะปัดคล้ายแคมรี่เลยนะอธิบายสิเพราะว่าราคาก็จะเท่าแคมรี่อยู่แล้วตัวท็อปนะแรงอ่ะแล้วไงต่อนี่หน้าจอมัลติมีเดียมัลติฟังก์ชันอะไรทั้งหลายใช่ทัชสกรีนได้ด้วยใช่ไหมครับเขาพยายามทำให้มันเป็นเหมือนจอเป็นเหมือนจอทีวีสมาร์ททีวีมันยกมาติดอยู่นี้เลยนะเผินๆนี่ดูคล้ายๆเบนซ์เนาะเหมือน A class อะไรอย่างงี้เนาะแต่เราชอบอันนี้มากกว่าว่ะเบนซ์มันดูมุนไปหน่อยอ๋อแล้วไงต่ออุปกรณ์อื่นอุปกรณ์อื่นก็มี Air Auto มาให้นะครับAir Autoไม่แยกฝั่งมี Air Auto ไม่แยกฝั่งแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่ที่เก๋ที่สุดเลยจ้าช่องคูลบ็อกซ์ คูลบ็อกซ์เหมือนตู้เย็นให้คุณล้างตู้เย็นกันในรถเขาให้แช่ของไม่คุณซื้อน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยมาแช่ได้ก็จะรักษาความเย็นได้ใช่แล้วดูสัมผัสต่างๆนี่หนักนุ่มมากเลยนะแต่โทนสีจะดูหมดไปหน่อยจ้าสามารถเสียบปลั๊กไฟได้ด้วยคุณสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรตรงนี้ได้เลยเล่นโน้ตบุ๊กอุ้ยเก๋ไก่มากเลยชาร์จเยอะหน่อยก็ซื้อไอ้สายพ่วงมาปลั๊กพ่วงมาเออรถช็อตก่อนได้ผมแล้วก็เล่นโน้ตบุ๊กในนี้นอกจากนี้สำคัญมีตรงนี้ครับมีเบาะปรับไฟฟ้ามาให้แล้วแบบ4ทิศทางนี่แล้วไงต่อกระจกไฟฟ้าออโต้4บานเลยนะจ๊ะก็แคมรี่เลยจริงและที่สำคัญคือจุดเด่นก็คือตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเนี่ย Hilux Vivo เนี่ยได้แถมถุงลมนิรภัย3ใบที่เด่นสุดๆก็คือเป็นรุ่นแรกที่มีถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าในวงการรถกระบะเมืองไทยเลยเนาะใช่ใหม่มากๆเลยอ่ะตัวท็อปสุดก็จะมี7ใบมีมาแล้วก็ด้านข้างให้ด้วย7ใบอะไรเงี้ยเป็น SUV สุดๆเลยระบบพุทสตาร์ก็มารุ่นสแตนดาร์ดแคปที่เป็นรุ่นเจเนี่ยก็เป็นกุญแจแบบไนฟ์คีย์แล้วด้วยพับได้กุญแจตัวท็อปเหมือนโตโยต้าเอาผ่านเวลไฟเลยจ้าเหมือนฟอร์จูเนอร์ใหม่ด้วยอ่ะ แล้วก็มีปุ่มสตาร์ทให้มีไฟหน้าอัตโนมัติตำแหน่งไฟของคีย์เราก็รู้สึกว่าเออนั่งแล้วมันแบบรู้สึกกระชับแล้วก็แผงกดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆขับขี่ตำแหน่งขับขี่เหมือนรถเก่งเลยเนาะเต้ลองบอกสิใช่ตำแหน่งขี่รู้สึกเหมือนรถเก่งเลยส่วนที่นั่งด้านหลังเนี่ยมันก็คือนั่งสบายกว่ารุ่นที่แล้วแหละแต่ยังไงก็ตามอ่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นคนตัวใหญ่อย่างเต้นั่งอ่ะเนื้อที่เข่าเนี่ยมันก็เหลือแต่ว่ามันก็เริ่มแบบเบียดมาแล้วแอร์หลังก็มีแต่ยังไงก็ตามเราต้องยอมรับเลยว่าเบาะนั่งของไททันเบาะหลังก็ยังนั่งสบายกว่าใช่แล้วก็รวมทั้งวัสดุหนังของนาวาร่าแล้วก็ของไททันรู้สึกว่าดีกว่าเนี่ยนุ่มกว่านั่นสิแต่ว่าถือว่า Toyota ทำการบ้านมาดีมากแล้วนะแก้ไขจุดบกพร่องจากรุ่นที่แล้วไปเยอะมากเยอะมากมือเป็นหลังมือเลยแล้วคิดแต่ว่าหรือเปล่าหลังมือเป็นหน้ามือหรือเปล่าหลังมือเป็นหน้ามือโอเคนั่นแหละในส่วนของเครื่องยนต์เราจะไปดูเครื่องยนต์กันเนาะใหม่นะใหม่เอี่ยมอ่องเลยค่ะไฮลักซ์ Vivo ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ปฏิวัติวงการกระบะมากๆเลยไม่ต้องไปซื้อกระบะขนาดนี้เป็นความปฏิวัติทางการถ่ายทำไงปกติเราเสียงดังเราจะเบาๆบ้างนุ่มๆบ้างใช่เราจะเป็นเสียงนุ่มๆเราจะเป็นพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดบ้างวันนี้ก็เครื่องยนต์เนี่ยเขาปฏิวัติใหม่จริงเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยใช่ไหมต๊อกเครื่องยนต์เริ่มต้นที่เครื่องยนต์เบนซินเป็นยังไงบ้าง 2.7 ก็เป็นเครื่องเดิมนะครับ 2TRFE ใช่แรงม้าอยู่ที่166แรงม้าแรงบิดอยู่ที่245นิวตันเมตรแต่สำหรับเครื่องดีเซลเป็นเครื่องบล็อกใหม่เครื่องบล็อก GD ใช่ไหมใช่บล็อกใหม่ทั้ง2เครื่องยนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์2400 VN Turbo Intercooler เป็นเครื่องดีเซลนะครับซึ่งให้กำลังเนี่ยมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ
รุ่นแรกจะเป็น150แรงม้าแรงบิด343นิวตันเมตรและรุ่นที่2 150แรงม้าเหมือนกันแต่แรงบิดได้ปรับจูนเพิ่มขึ้นเป็น400นิวตันเมตรแล้วก็แรงสุดๆเลยกับบล็อก GD 1 GD FTV ใช่มั้ยเป็นเครื่อง 2,800 ซีซีบล็อกใหม่เลยเขาลดความจุลงมาแต่ว่าแรงม้าเนี่ยมีถึง2ระดับขึ้นกันน่ะคือมีทั้ง170แรงม้า400นิวตันเมตรแล้วก็แรงกว่านั้นอีกด้วยมีแรงม้า177แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นรุ่นอัตโนมัติน่ะจะเพิ่มขึ้นเป็น450นิวตันเมตรณจุดนี้แต่ก็ยังไม่สามารถโค่นโคโลราโดได้โคโลราโดมี500นิวตันเมตรเราไปดูระบบขับเคลื่อนกันบ้างดีกว่ามั้ยมาเร็วทุกคน Toyota Hilux Vivo เนี่ยเขาก็ใช้เฟรมแชสซีใหม่ทั้งหมดเลยใช่แต่ขอโทษแล้วไงโดยใช้คำจำกัดความที่เรียกว่า firm นะครับ firm คือเข้าฟิตเนสแล้วไม่ใช่ firm เป็น firm center หรือเปล่าเขาได้มีการออกแบบใช้เหล็กกล้าที่แข็งแรงมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มความยาวของแหนบให้มีการแบบรองรับแรงกระแทกได้มากขึ้นอันนี้เขาใช้เหล็กกล้าใช่ไหมเกียร์ที่นำมาใช้ก็เป็นเกียร์บล็อกใหม่เหมือนกันใช่เพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาแบบอะไรแบบ intelligentmanual transmission กี่สปีดนะ6สปีดถ้าไม่เกียร์อัตโนมัติก็เป็น6สปีดเหมือนกันนะแต่ในรุ่นถูกก็จะมียังมีเกียร์ธรรมดาธรรมดา5 5จังหวะให้อยู่นะใช่เขาเคลมว่านุ่มนวลเหมือน SUV แพงๆเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาพยายามจะให้ Hilux Vivo ใหม่เนี้ยนะใช่เปรียบเสมือน SUV เหมือน Land Cruiser แหละในโฆษณานี่ประมาณว่าขับอยู่บนทางออฟโรดอ่ะวางกาแฟอยู่ในตรงถ้วยที่วางถ้วยอ่ะกาแฟไม่กระดิกเลยจ้ากาแฟไม่กระดิกเพราะว่าอะไรเพราะว่ากาแฟวางที่บ้านไงแต่รถก็ขับมาไงอ๋อต่อภาพใช่ไหมตอนนี้เราก็มาปฏิวัติการถ่ายทำด้วยการถ่ายตัวเองกันบ้างเนาะแล้วเปิดตากล้องละไฮลักซ์รีโวเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแน่นเชียร์โลกความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะอะไรบ้าง ABS EBD นี่มีทุกรุ่นเลยเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเต้มี BA VSC TRC TSC HAC แล้วก็ DAC นะครับเก๋ไก่มากๆตัวท็อปอ่ะ HAC กับ DAC นี่เป็นระบบเหมือนกับ SUV ตัวหรูเลยเนาะคือ Start Assist แล้วก็ช่วยระบบลาดชันตอนลงเนาะเหมือนกับ Land Rover กับ BMW เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยประมาณนะอย่าโจมตีนะเป็นข้อมูลโดยประมาณถ้าอยากจะดูข้อมูลทุกรุ่นอ่ะก็ต้องไปศึกษาเซลล์เองนะจ๊ะขอถามเซลล์ดูนะจ๊ะใช่ตื่นเต้นกับงานเปิดตัวไม่ล่ะนั่นก็คือ Toyota Hilux Vivo นั่นเองใช่แล้วกระบะคันล่าสุดจาก Toyota เลยยิ่งใหญ่อลังการเป็นการปฏิวัติในวงการกระบะจริงๆทุกสิ่งอย่างเลยนะจริงๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรภายนอกภายในระบบความปลอดภัยเอ้ยเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังเทคโนโลยีต่างๆนานารวมไปถึงราคาด้วยทีเดียวใช่แล้วราคาทำไมเริ่มต้นที่เท่าไหร่ท็อป569,000 บาทส่วนตัวท็อปคือมันมี33รุ่นนะจะให้พูดราคาเนี่ยก็คงยาเป็นอาขยานใช่ถ้าเกิดว่ารุ่นท็อปสุดๆเลยดับเบิ้ลแคป 2.8 G Auto เนี่ยอยู่ที่ 1,139,000 บาทฟังแล้วToyota Hilux Vivo เนี่ยน่าจะถูกใจแฟนกระบะไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคลุก Channel แล้วก็ตอยเต้ป๊อปครับก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับถูกต้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเว้ยเฮ้ยบายแมนๆเฮ้ยเฮ้ยนายๆเฮ้ยไปเว้ยไปเตะบอลก่อนครับเฮ้ยแบบไหนบอลแมนทีไรก็มุกเตะบอลทุกทีเลยมีมุกอื่นก็ไม่ค่อยเล่นไรเอ้าเล่นวอลเลย์ค่ะว่าเป็นเก้งก็เฮ้ยก็บูมแมนดิเฮ้ยไปเล่นวอลเลย์ดินาติกลีลาครับลิมบินครับเฮ้ยไปโดนหนังยางลิมบินครับเฮ้ยไปเล่นจับกบกันด้วยถ้ากระโดดไม่ใช่ละ Oh my godทำไมถึงไม่ได้นอนคะตากล้องถามว่าเล่นปั๊มพาซาอยู่ปั๊มกระดูกปั๊มอยู่ตะกี้แม่ชีแม่ชีตัวกระทู้อยู่แน่แม่ชีแม่ชีคนนั้น